ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมังกรมารจันทราเตรียมพร้อมหลงเฉินเผยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายออกมาเจ้านี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆทว่าข้าชอบมังกรมารจันทรากู่ร้องออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นเพราะว่ามันไม่คิดมาก่อนเลยว่าเหตุผลที่หลงเฉินไม่ได้ลงมือสังหารยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาคนนั้นมันเป็นเพราะว่าต้องการลากเอาเซียนสวรรค์ออกมาสำหรับมังกรมารจันทราแล้วไม่ว่าจะเป็นวิญญาณโลหิตของยอดฝีมือหรือว่าวิญญาณอุปกรณ์ของอาวุธก็ล้วนแล้วแต่เป็นยาบำรุงชั้นเลิศที่ช่วยย่อให้มันสามารถคลายผนึกของตัวเองได้ก่อนหน้านี้มันได้ดูดกลืนตะข่ายไหมโลหิตจักรพันดิไปแล้วแต่ทว่ามันมีพลังอันยิ่งใหญ่เกินไปถึงได้ทำให้ไม่สามารถย่อยสลายพลังของมันได้อย่างไรก็ตามพลังของอาวุธเซียนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมันอย่างมากอีกอย่างคือเมื่อดูดกลืนพลังของมันมาแล้วก็จะสามารถย่อยสลายได้ทันทีการที่ดูดกลืนพลังจากอาวุธของอวุซูซูเมื่อครู่มันทำให้มันสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่าตัวเองแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่จะทำลายขุนเขาการป้องกันของอีกฝ่ายได้แล้วยังทำลายอาวุธของอีกฝ่ายจนสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับอีกฝ่ายหลังจากที่ดูดกลืนพลังของอาวุธเซียนมาแล้วก็ทำให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นถึงได้ส่งผลให้มันรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นคือตอนนี้หลงชินกลับมอบของขวัญชิ้นโตให้กับมันอีกระหว่างที่ผู้คนทั้งหลายกำลังตกตะลึงกันอยู่นี้ก็เป็นตอนที่หลงเฉินคว้าเอาเตาพลังวิญญาณสัมฤทธิ์ที่เต็มไปด้วยคราบสนิมโยนออกไปปะทะเข้ากับมันถึงได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงที่ทำให้ทั้งฟ้าดินแหลกสลายเศษเสี้ยวของม่านมิติและการเวลากระจัดกระจายไปทั่วขณะที่มันแตกออกกลายเป็นรอยแยกราวกับใยแมงมุมนี่คือการปะทะกันครั้งใหญ่ที่ขนาดว่าเป็นตัวของหลงเฉินเองก็ยังรู้สึกราวกับศีรษะของเขากำลังจะแหลกละเอียดะคลื่นพลังที่สร้างขึ้นมันน่าสะพรึงกลัวเกินไปถึงขนาดทำให้เกล็ดทั่วร่างระเบิดออกและกระอักเลือดออกมาไม่หยุดรีบหนีเร็วเมื่อมองไปทางคลื่นพลังทำลายอันสนางพระสึกกลัวนี้ก็ทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังหนีไปตอนนี้มันไม่ทันการแล้วใช้การป้องกันอย่างเต็มกำลังยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาคนหนึ่งโห่ร้องออกมาอย่างดังการที่จะหนีไปในตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเพราะว่าพวกเขากำลังจะถูกคลื่นพลังนี้เข้าปะทะอยู่แล้วหากว่ายอดฝีมือขอบเขตมหาเทพสัมผัสเข้ากับคลื่นระลอกนี้ก็จะถูกสังหารซึ่งฉะนั้นการที่จะแบกรับพลังทำลายนี้ได้ก็จำเป็นต้องรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวถึงจะสามารถรับประกันความปลอดภัยของทุกคนได้คลื่นลมอันทรงพลังกวาดออกมาถึงได้ทำให้พวกเขามีเวลาเหลืออยู่ไม่มากแล้วยังดีที่เป็นเพราะว่ามีคนแจ้งเตือนถึงได้ทำให้ขุมพลังทั้งหลายต่างพากันรวมกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อแบกรับพลังทำลายนี้อะไรกันสามารถป้องกันอาวุธเซียนสวรรค์ได้งั้นหรือนั่นมันอะไรกันเมื่อมองออกไปเหนือม่านฟ้าพร้อมทั้งพบว่าตอนนี้หอกสีเงินขนาดหมื่นลี้กำลังเสียดสีกับเตาพลังวิญญาณสัมฤทธิ์ก็พบว่ามันแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นเสียงแปลกๆส่งตามออกมาราวกับว่ามันเป็นเสียงฟ้าร้องคำรามที่ดังสนั่นหวั่นไหวไม่สิตอนนี้เตาพลังวิญญาณนั่นกำลังจะระเบิดแล้วหนึ่งในผู้คนโห่ร้องอย่างดังไม่ใช่ตอนนี้เหนือหอกเล่มนั้นเริ่มปริแตกแล้วมีคนรีบพูดแก้ขึ้นมาอย่างไม่รอช้าผู้คนพากันมองไปทางหอกสีเงินนั้นด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงเพราะว่าพวกเขาพบจริงๆว่าตอนนี้หอกยาวเริ่มปริแตกราวว่ากับว่ามันกำลังจะระเบิดออกได้ทุกเมื่อไร้น้ำยาจริงๆเจ้ามีความสามารถเพียงแค่นี้เท่านั้นหรือหลงเฉินที่เห็นเช่นนั้นก็อดรู้สึกกระสับกระส่ายไปไม่ได้พลางกางปีกอัศนีออกมากลางหลังพร้อมทั้งฟาดฟันดาบอออกไปทางหอกเล่มนั้นอย่างไม่รอช้าก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าอีกฝ่ายจะต้องส่งการโจมตีเข้าใส่เขาอย่างเต็มกำลังฉะนั้นเมื่อมันปะทะเข้ากับเตาพลังวิญญาณจักรวาลก็จะต้องระเบิดออกเป็นเสียงอย่างแน่นอนเป็นเพราะว่าเตาพลังวิญญาณจักรวาลจะไม่ช่วยเหลือเขาในการฆ่าคนฉะนั้นแล้วเขาถึงได้ใช้มันเป็นเครื่องป้องกันเท่านั้นตราบเท่าที่อีกฝ่ายใส่แรงลงไปมากพอไม่ว่าจะเป็นอาวุธไหนก็จะถูกทำลายอยู่ดีทว่าเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าอาวุธเซียนสวรรค์จะทำตามคำสั่งเจ้าของก็จริงแต่มันก็มีสติปัญญาถึงได้สัมผัสได้ถึงภัยอันตรายเมื่อเตาพลังวิญญาณจักรวาลปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้มันหักล้างพลังของตัวเองลงกว่า9ส่วนเป็นเพราะแบบนี้ถึงได้ทำให้มันไม่ได้ระเบิดตัวเองแต่อย่างน้อยๆก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องฟื้นฟูตัวเองอยู่ดีแล้วคิดหรือว่าหลงเฉินจะให้โอกาสนั้นเมื่อเห็นท่าไม่ดีถึงได้ทำให้เขาคว้าเอามังกรมารจันทันราพุ่งออกไปฟาดฟันเข้าใส่ทางมันอย่างสุดแรงขณะที่มีเสียงกู่ร้องคำรามด้วยความโกรธส่งออกมาจากประตูทางเชื่อมมิติยอดฝีมือระดับเซียนสวรรค์คนนั้นคว้ามือขนาดใหญ่ยักย้ายออกมาเพื่อพยายามจะคว้าจับเขาเอาไว้
อย่างไรก็ตามหลงเฉินกลับไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้แต่ฟาดฟันดาบออกไปอย่างสุดแรงถึงได้ทำให้มังกรมานจันทราปะทะเข้ากับมันอย่างจังและสะงอผลให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงประกายแสงระยิบระยับกระจัดกระจายไปทั่วขณะที่อาวุธเซียนสวรรค์ถูกทำลายลงตอนนี้เองที่มีเสียงกระอักเลือดส่งผ่านออกมาจากประตูทางเชื่อมเหนือม่านสวรรค์เห็นได้ชัดว่าการที่หลงเฉินทำลายอาวุธเซียนสวรรค์ลงมันทำให้ดวงวิญญาณของเจ้าของได้รับความเสียหายอย่างหนักมังกรมานจันทราสั่นสถานพร้อมทั้งดูดกลืนผงสีขาวทั้งหมดเหนือม่านฟ้าเข้าไปอย่างไม่รอช้าตอนนี้ดาบสีดำทมิฬของมันดูราวกับมีผงเงินโรยอยู่ทั่วถึงได้ดูไม่ต่างอะไรไปจากห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่สภาวะพลังของมันเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมอย่างก้าวกระโดดสะใจนี่มันสะใจเกินไปแล้วมังกรมานจันทราโห่ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นหลังจากที่หลงเฉินทำลายหอกเงินไปแล้วก็ตวัดร่างของเขาพร้อมทั้งฟาดฟันมังกรมานจันทราที่ดูราวกับสายธารดาราออกไปทางฝ่ามือขนาดใหญ่ยักย้ายที่คว้าออกมาจากห้วงมิตินี้ตั้งแต่การทำลายหอกจนถึงการตวัดร่างนี้มันเป็นไปอย่างพลิ้วไหวและสร้างความรู้สึกน่าทึ่งให้กับผู้คนมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้ยอดฝีมือมากมายต่างเมลอยอยู่อย่างนั้นหากว่าเป็นคนอื่นที่ต้องเผชิญหน้ากับเซียนสวรรค์ก็คงจะหวาดกลัวจนไม่กล้าขยับแต่ทว่าการเคลื่อนไหวของหลงเฉินก็ยังโดดเด่นอย่างเคยเขาดูราวกับเป็นเทพสงครามที่ไม่ว่าศัตรูจะเป็นใครแต่ก็ไม่สามารถสร้างผลกระทบใดๆต่อเขาได้พริบตาที่หลงเฉินส่งการโจมตีออกไปก็เป็นตอนที่ปรางกระบี่อันคมกล้าพวยพุ่งออกมาซึ่งแน่นอนว่าเป็นการโจมตีของเย่จือเฟิงที่อัดแน่นไปด้วยพลังอันไร้ที่สิ้นสุดทั้งสองคนลงมือด้วยความเร็วที่แตกต่างกันแต่ทว่าจุดปะทะของมันกลับเป็นจุดเดียวกันซึ่งถือเป็นการโจมตีภาษานอที่ไร้ที่ติเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่ภาพร่างคมดาบและปรางกระบี่ได้ผสมผสานเข้าด้วยกันและทำให้ฝ่ามือขนาดใหญ่ยักย้ายถูกบดขยี้พริบตาที่มันระเบิดออกก็ทำให้มิติรอบร่างของเยเว่จือเฟิงบิดเบี้ยวพร้อมทั้งหายตัวไปอย่างฉับพลันทว่าทางหลงเฉินนั้นกลับยืนอยู่กับที่โดยที่เอามังกรมานจันทราพาดบ่าเอาไว้ด้วยท่าทางที่เกียจคร้านขณะที่ละมอพัดผ่านถึงได้ทำให้ผมของเขาปลิวสวยไปตามสายลมเขาดูราวกับเป็นก้อนหินที่ยืนหยัดอยู่กับที่ขณะที่มองออกไปทางประตูทางเชื่อมมิติตรงหน้าด้วยสายตาที่เย็นชาน่าเสียดายจริงๆหากว่าเจ้ามีร่างกายหยาบที่แข็งแกร่งเหมือนพี่ใหญ่แล้วยืนข้างๆเขาก็คงจะโดดเด่นเสียยิ่งกว่านี้กัวเหรินมองไปทางเยเว่จือเฟิงด้วยท่าทางที่รู้สึกเสียดายเมื่อเยเว่จือเฟิงปรากฏตัวละหายตัวไปล้วนแล้วแต่มาจากทักษะเนตรของไปเสี่ยวเล่อที่ส่งเขาไปและดึงกลับมาเรียกได้ว่าตอนนี้เขาเป็นตัวแปรสำคัญของกองกำลังโลหิตมังกรเลยก็ว่าได้ตัวเยเว่จือเฟิงนั้นมีร่างกายหยาบที่เปราะบางอย่างมากหากว่าถูกคลื่นลมนั้นพัดเข้าใส่ก็ไม่มีทางที่จะแบกรับได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการถอนหายใจของกัวเหรินก็ทำให้เขาสายศีรษะของตัวเองเพราะเขาไม่ใช่คนชอบโอ้อวดเหมืออนอย่างอีกฝ่ายการที่เขาและหลงเฉินร่วมมือกันจนสามารถสะบั้นฝ่ามือของฝ่ายตรงข้ามได้นั้นมันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นนอนเลยด้วยซ้ำกลับกันมันกลับกลายเป็นความตกตะลึงเป็นเพราะว่าทุกคนล้วนแล้วแต่ได้ยินเสียงที่ยอดฝีมือระดับเซียนสวรรค์คนนั้นกระอักเลือดออกมาหลังจากที่หลังงอเฉินทำลายอาวุธของอีกฝ่ายไปซึ่งเห็นได้ชัดว่าศักยภาพในการต่อสู้ลดลงอย่างมากทว่าถึงกระนั้นแล้วแต่ทว่าเขาและแหล่งที่ร่วมมือกันอย่างสุดความสามารถก็ทำได้เพียงแค่ป้องกันการโจมตีเท่านั้นแค่นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเซียนสวรรค์และเซียนพระสุธามันแตกต่างกันคนละระดับชั้นเลยก็ว่าได้ฉะนั้นนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการโจมตีระยะไกลอีกด้วยมันไม่ใช่การโจมตีที่แท้จริงฉะนั้นหากว่าอีกฝ่ายปรากฏตัวขึ้นที่นี่จริงๆก็ไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะรับมือกับอีกฝ่ายได้แม้กระทั่งการโจมตีเดียวหลงเฉินโบกมือของเขาออกไปเกลตะลังเผายาวจักรวาลกลับมาแต่ทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ม่านมิติได้ระเบิดออกพร้อมๆกับจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวที่แผดออกมารอบทิศทางเซียนสวรรค์กำลังจะก้าวข้ามมาแล้วหนึ่งในผู้คนโห่ร้องออกมาประตูม่านมิติตรงหน้านั้นสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องขณะที่ร่างหนึ่งพยายามจะก้าวข้ามออกมาจากมันแต่ทว่ากลับดูเหมือนว่าเขากำลังถูกพลังอะไรบางอย่างเหนี่ยวรั้งเอาไว้ถึงได้ทำให้โลกทั้งใบสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องงอแม้ว่าร่างของอีกฝ่ายจะยังไม่ได้ก้าวข้ามมาแต่ทว่ารัศมีบารมีของเซียนสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวได้แผดข้ามอก็มาจากรอยแยกมิติซึ่งเป็นแรงกดดันที่ทำให้ยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาเองก็ยังรู้สึกเกรงกลัวจากเบื้องลึกของจิตใจเขาเดือดดันถึงขีดสุดแล้วจริงๆอีกฝ่ายคิดที่จะแบกรับผลสะท้อนของวิธีสวรรค์เพื่อให้ได้ก้าวข้ามมาฆ่าคนที่นี่ยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาคนหนึ่งส่งเสียงออกมาเซียนสวรรค์นั้นถือเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่ภายในสวรรค์จักรพรรดิแห่งนี้แต่ทว่าด้วยความที่เป็นผู้ที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ถึงได้ทำให้ไม่สามารถก้าวข้ามประตูทางเชื่อมได้ค
ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่หลงเฉินพูดมาในช่วงก่อนหน้านี้นั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าประตูทางเชื่อมมิตินี้ก็มีเอาไว้ข่มขู่ผู้คนก็เท่านั้นแม้ว่าจะเชื่อมไปถึงรังของเผ่าเทพสวรรค์ก็จริงแต่ทว่าด้วยความสามารถของมันก็อย่าว่าแต่เซียนสวรรค์เลยต่อให้เป็นเซียนพระสุธาเองก็ยังไม่สามารถบุกออกมาจากด้านในได้อาวุซูซูทำไปก็เพื่อการแสดงก็เท่านั้นเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าสิทธิ์ตระกูลหลงจะใช้ทุกอย่างที่มีกับทางเผ่าเทพสวรรค์เพราะมันผิดหลักตรรกะทั่วไปเมื่อเขาเรียกเอาประตูทางเชื่อมมิตรออกมาก็เพื่อหลอกตาทุกคนแล้วบอกให้ทุกคนลงมือโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลไรนี่เป็นการยืมมือฆ่าหลงเฉินก็เท่านั้นการที่เซียนสวรรค์คิดจะก้าวข้ามประตูทางเชื่อมนี้มาก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากการที่ช้างขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายคิดที่จะแทรกตัวออกมาจากรูหนูอย่างไรอย่างนั้นมันจะทำให้ม่านมิติทั้งหลายพังทลายเซียนสวรรค์นั้นเป็นตัวตนที่มีความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากฉะนั้นแล้วการยับยั้งของวิถีสวรรค์ที่พวกเขาต้องแบกรับถึงได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นไม่เช่นนั้นหากว่าเกิดทำเรื่องที่ต่ำช้าขึ้นมาก็จะทำให้โลกทั้งอใบถูกทำลายล้างหมดไม่มีเหลือหากว่าเซียนมนุษย์ก้าวข้ามมาจากประตูทางเชื่อมนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแต่ทว่าการที่เซียนสวรรค์คิดจะก้าวข้ามมามันจะทำให้ม่านมิตรระเบิดออกซึ่งนั่นเทียบเท่ากับการต่อต้านพลังหลักการของโลกทั้งใบแม้ว่าเซียนสวรรค์จะยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่อาจใหญ่ไปกว่าสวรรค์ต่อให้ทำเช่นนั้นก็จะทำให้ตัวเองแบกรับเคราะห์กรรมเช่นเดียวกันนี้จะส่งผลให้ได้รับผลสะท้อนจากวิถีสวรรค์และทำให้ตัวเองต้องชดใช้อย่างสมราคาทว่าถึงกระนั้นแล้วแต่ยอดฝีมือระดับเซียนสวรรค์คนนั้นก็ยังพยายามโจมตีใส่ทางประตูทางเชื่อมมิตรอย่างสุดความสามารถถึงได้ทำให้ม่านมิติบิดเบี้ยวและเปลี่ยนรูปไปด้วยรัศมีบารมีของเขาปรากฏรอยแยกมิติขึ้นมาอย่างต่อเนื่องราวกับว่ามันกำลังจะพังทลายอย่างไรอย่างนั้นหลงเฉินยืนอยู่ด้านหน้าประตูทางเชื่อมมิตรโดยที่พาดมังกรมานจันทราเอาไว้บนบ่าด้วยท่าทางที่เกียจคร้านขณะที่ผ้าคลุมโบกสะบัดไปมาตามสายลมราวกับว่ารอคอยการมาถึงของเซียนสวรรค์คนนั้นท่านผู้จัดการแผนกสวรรค์แล้วเราจะทำเช่นไรกันดีอีกฝ่ายส่งเซียนสวรรค์ออกมาแล้วนะยอดฝีมือของตระกูลหลงที่ยืนอยู่ด้านหลังผู้จัดการแผนกสวรรค์ได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่กระสับกระส่ายผู้จัดการแผนกสวรรค์นั้นเป็นยอดฝีมือระดับกึ่งเซียนสวรรค์ฉะนั้นแล้วการที่พวกเขาแห่กันมาที่นี่มากมายขนาดนี้ก็มากพอที่จะทำให้ยอดฝีมือระดับเซียนมนุษย์ทั้งหลายตกตะลึงจนตาค้างได้แล้วการที่ผู้จัดการแผนกสวรรค์ต้องมาต้อนรับหลงเฉินด้วยตัวเองแบบนี้มันดูเหมือนเป็นการเอาอักเอาใจหลงเฉินอย่างงอมากทว่าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ก็ทำให้มันไม่อยู่ในการควบคุมของพวกเขาเหมือนก่อนหน้านี้อีกต่อไปเพราะว่าหากว่ายอดฝีมือระดับเซียนสวรรค์คนนั้นก้าวข้ามมาได้จริงๆก็คงไม่ใช่อะไรที่ผู้จัดการแผนกสวรรค์จะขัดขวางได้นี่ทำให้ทุกคนกระสับกระส่ายอย่างมากและการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกลับไปทางตระกูลหลงก็คงจะไม่ทันการเสียยอแล้วตอนนี้ประตูทางเชื่อมมิตรเริ่มไม่อาจแบกรับแรงกดดันของเซียนสวรรค์ได้อีกต่อไปถึงได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและทำให้เศษเสี้ยวของม่านมาดและการเวลากระจัดกระจายไปทั่วพลางเผยให้เห็นร่างของชายชราคนหนึ่งในชุดคอลุมสีเทานี่คือร่างของชายชราผมหงอกที่มีใบหน้าที่ดุร้ายและแผดจิตสังหารออกมาอย่างเข้มข้นเมื่อเห็นว่าหลงเฉินยืนอยู่ตรงหน้าก็ไม่รอช้าเลยที่จะฟาดฝ่ามือเข้าใส่ทางหลงเฉินม่านสวรรค์ถึงกับพังทลายขณะที่หลักวิถีทั้งปวงแหลกสลายมันเป็นพลังทำลายที่อย่าว่าแต่ยอดฝีมือขอบเขตมหาเทพเลยต่อให้เป็นยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธานับร้อยคนก็จะถูกมันบดขยี้จนตายอยู่ดีนี้เป็นพลังที่ไม่อาจต่อต้านได้ทว่าหลงเฉินกลับดูราวกับไม่ได้หวั่นเกรงเลยแม้แต่น้อยเขายังคงถือมังกรมานจันทราเอาไว้ขณะที่มองดูฝ่ามือนี้เข้าใกล้ร่างของเขาตอนนี้ทางกองกำลังโลหิตมังกรทั้งหมดล้วนแล้วแต่แสดงท่าทางที่กระสับกระส่ายออกมาเพราะว่าเซียนสวรรค์นั้นเป็นตัวตนที่ไม่อาจต่อต้านได้ทางไปจ้านถังเองก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันพลางหันมองออกไปรอบๆแต่กลับไม่พบกับกำลังเสริมแม้แต่น้อยหากว่าเจ้ากล้าแต่ต้องแม้แต่ปลายผมของบุตรชายข้าหลงจ้านเทียนจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเจ้าระหว่างที่ฝ่ามือนี้กำลังจะเข้าปะทะก็ทำให้มีร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของหลงเฉินและเมื่อร่างของเขาปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ยอดฝีมือตระกูลหลงที่อยู่ห่างออกไปต่างพากันโห่ร้องอย่างดังท่านเซียนสวรรค์เจ้าของร่างนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกเหนือไปจากบิดาของหลงเฉินอย่างเซียนสวรรค์ที่4ของตระกูลหลงบรรพการอย่างหลงจ้านเทียนตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดูอิดโรยอย่างก่อนหน้านี้อีกต่อไปแล้วเขาสวมชุดเกราะหนังอสันพิษโดยที่ด้านหลังพาดดาบสีเลือดเอาไว้ขณะที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นภูเขาสูงตระหง่านโดยที่ดวงตาเปล่งประกายรัศมีอันเจิดจรัสออกมาแม้ว่าจะไม่ได้แผ่สภาวะพลังใดๆแต่เมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ดูราวกับเป็นการมาถึงของจักรพรรดิที่แสดง7สีสาดแสงไปทั่วทั้งจักรวาลหลักวิถีทั้งปวงต่างหมอบกราบให้กับเขาด้วยกันทั้งหมด
เมื่อหลงจั้นเทียนปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ฝ่ามือที่บดบังม่านสวรรค์ยังคงฟาดเข้าใส่ทางหลงเฉินอยู่ดีมันหมายความว่าอีกฝ่ายไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นฝ่ามือนี้ระเบิดอย่างรุนแรงโดยที่มันห่างจากร่างของหลงเฉิน100จ้างแค่นี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าอีกฝ่ายหักล้างพลังของตัวเองในช่วงสุดท้ายพอดีขี้ขลาดก็ไม่เห็นเท่าไหร่เลยนี่หลงเฉินเผยรอยยิ้มพร้อมทั้งพูดดูถูกออกมาพลางเก็บเอามังกรมานจันทรากลับไปแล้วหันหลังกลับไปอย่างช้าๆเมื่อได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยของบิดาก็ทำให้เขารู้สึกเปรี้ยวจมูกและความรู้สึกที่กล้าหาญก่อนหน้านี้ได้สลายหายไปทั้งหมดเขากำลังจะคุกเข่าลงเพื่อทำความเคารพบิดาของตัวเองหลงจั้นเทียนกลับทำเพียงแค่ยื่นมือออกมาจับไหล่ของเขาเอาไว้พร้อมทั้งเขย่าร่างของเขาแล้วพูดว่าระหว่างเราสองพ่อลูกมันจำเป็นต้องทำอะไรมากพิธีเช่นนั้นด้วยงั้นหรือมาเถอะให้พ่อได้ดูหน้าเจ้าชัดหน่อยเยี่ยมมากเติบโตขึ้นมากแล้วความรู้สึกสับสนภายในหัวใจเองก็สลายหายไปแล้วฮิฮิสมแล้วจริงๆที่เป็นบุตรของข้าหลงจั้นเทียนเจ้าทำให้ข้ารู้สึกภาคภูมิใจจริงๆภายในดวงตาของหลงจั้นเทียนแสดงให้เห็นถึงการปลอบประโลมและความรู้สึกที่ภาคภูมิใจเขารับชมการต่อสู้ก่อนหน้านี้ของหลงเฉินเป็นอย่างดีถึงได้ทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจอยู่ภายในใจอย่างเปี่ยมล้นหลงเฉินนอดตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะว่าข้าสัมผัสถึงตัวตนของท่านได้ถึงได้กล้าอวดเก่งได้ขนาดนี้หากว่าท่านไม่อยู่ก็คงจะทำให้ข้าหมดสภาพไปแล้วร้ายกาจจริงๆข้าอุตส่าห์ใช้ทักษะลับในการผนึกพลังสายเลือดของตัวเองเอาไว้แต่ทว่าเจ้าก็ยังสามารถสัมผัสถึงมันได้อีกหลงจั้นเทียนอดถอนหายใจออกมาด้วยความรู้สึกสะเทือนใจไม่ได้ท่านพ่อหลงเฉินมองไปทางหลงจั้นเทียนด้วยดวงตาที่แดงก่ำพร้อมทั้งพูดด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่าข้าคิดถึงท่านเหลือเกินพวกเจ้าไม่เห็นหัวข้าเลยงั้นหรือตอนนี้เองที่ยอดฝีมือระดับเซียนสวรรค์เผ่าเทพสวรรค์ที่อยู่ห่างออกไปได้ส่งเสียงตะโกนออกมาพลางพูดต่อว่าหลงจั้นเทียนเจ้าเป็นเพียงแค่ร่างแยกเท่านั้นแต่คิดว่าเจ้ามีคุณสมบัติในการขัดขวางข้างั้นหรือข้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าไปเอาความกล้าเช่นนั้นมาจากไหนกันร่างแยกงั้นหรือหลงเฉินเองก็ผงะไปเช่นเดียวกันพร้อมทั้งพยายามสัมผัสถึงการผันผวนของอีกฝ่ายอย่างดีพร้อมทั้งพบว่าบิดาของเขาเป็นเพียงแค่ร่างแยกจริงๆเมื่อคิดถึงจุดนี้และกำลังจะเรียกเอามังกรมาจันทรจันทร์ออกมาก็เป็นตอนที่หลงจั้นเทียนเอามือแตะไหล่ของเขาแล้วว่าพูดพลางเผยรอยยิ้มออกมาว่าเจ้าทำได้ดีมากแล้วที่เหลือยกให้เป็นหน้าที่ของพ่อเองหลังจากนั้นเขาก็หันมองไปทางยอดฝีมือระดับเซียนสวรรค์คนนั้นแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าอยากจะรู้ว่าข้าเอาความกล้ามาจากไหนงั้นสินะข้าจะแสดงให้ดูก็แล้วกันหลังจากที่พูดจบแล้วเขาก็โบกมือโยนสิ่งหนึ่งออกมาเมื่อผู้คนมองเห็นมันอย่างชัดเจนก็ทำให้พวกเขาพากันโห่ร้องออกมาสุดเสียงตามๆกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ